ฮะอะไรฮะสี่สามห้าสี่คนขาแก๊งเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับวงการของนักร้องก็กลับมาได้สะเทือนขนาดถามว่าสะเทือนไหมสำหรับตัวผมเองนะในช่วงโควิดอะไรเงี้ยผมใช้เวลาในการทำเพลงคุกตัวในสตูดิโออะไรเงี้ยก็อัลบั้มที่สองกำลังทำอยู่อัลบั้มแรกปล่อยไปแล้ว Bangkok Legacy นะฝากด้วยครับผมอย่างเรื่องการคอนเสิร์ตเองงานอื่นๆงานสร้างเองมันน้อยลงไหมคะอ๋อแน่นอนนะไม่มีเลยคือมีสูตรเลยคือถ้าก่อนหน้านี้นะฮะช่วงก่อนหน้านี้ช่วงที่ยังแบบล็อกดาวน์กันไม่มีเลยครับใช่ตอนนี้มันเริ่มทยอยกลับมาบ้างหรือยังคะเริ่มฮะดาวน์โซนภาคอีสานเริ่มแบบไปเล่นคอนเสิร์ตได้แล้วฮะอย่างงานเขามีระบุกับเราไหมครับว่างานนี้เขาจะเป็นแค่ไม่กี่ร้อยคนนะหรือจำกัดไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีมาตรการจัดการอยู่ครับก็จะมีพวกแบบอะไรมากั้นอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนมันก็เป็น new normal ใช่แล้วก็ต้องอะแดปครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปก็คือจะไม่มีการถ่ายรูปสมมติจะสัมผัสกันใช่สมมติบางครั้งเวลาผมเล่นเสร็จจะมีการถ่ายรูปบ้างหลังคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้คือไม่มีตัดเพื่อความปลอดภัยครับไว้ก่อนใช่ยังบอกกติกากับแฟนๆไว้ก่อนใช่ครับก็จะมีทีมงานคอยแจ้งตลอดก็คือเวลาไปด้วยกันทีมงานจะเป็นคนจัดการกับร้านว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบไม่เสี่ยงที่สุดครับไม่เข้าใจมีครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องมีทุกที่ต้องบอกให้เขาเข้าใจครับเพราะว่าบางทีถ้าเราใจอ่อนหรืออะไรไปมันใส่ทีมงานอะไรเงี้ยก็มาถึงนี่แล้วขอถ่ายหน่อยไม่ได้ไงว่ารูปนึงรูปเดียวอะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจว่าแบบทุกคนก็มีความที่แบบอยากถ่ายรูปกับเราแหละแต่แบบสถานการณ์มันไม่ได้ก็คือไม่ได้เราก็ไม่ใช่ไม่อยากถ่ายแต่ว่าเราก็ควรเราจะพาเขาติดหรือเขาไม่ติดแล้วไม่ใช่แค่เราด้วยผมต้องไปหลายที่บางทีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเราคือเราพวกเรามีมาตรการกันในวงว่าแบบว่าเฮ้ยยังไงพวกเราจะต้องเท่งนะแล้วก็แบบไม่ให้หย่อนกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คือเราใช่ครับคือแค่เดินทางไปหลายจังหวัดก่อนเนี่ยมันก็เสี่ยงอยู่แล้วใช่มั้ยพี่ดังนั้นเราก็พยายามจะแบบควบคุมให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยครับว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยนะผมว่าก็น่าจะดีที่สุดยอมโดนด่าดีกว่ายอมไม่สถานการณ์มันใช่ก็หมายถึงว่าเรายังไงมันก็โดนด่าอยู่แล้วดิใช่ๆไม่โดนด่าพวกเราโดนอยู่แล้วไม่ว่าจะทําอะไรมันจะต้องมีทางนึงโดนด่าอันนี้ชินแล้วเราทําให้มันถูกต้องดีกว่าใช่อ๋อผมเจอบ่อยครับเราสบายมากอยู่มานานแล้วครับกับแบบอะไรอย่างงี้น่าจะเข้าใจได้เยอะแหละใช่ไม่ไม่ก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าทั้งชมด่าก็คือเป็นความคิดคนเนาะแรกๆก็ไม่ชินนะแต่แบบพอเราเริ่มผมนี่ทัวร์มาก็เกือบ3ปีกว่าจะ4ปีเนาะก็รู้สึกว่าเราเห็นอะไรเยอะแหละเริ่มที่จะแบบเฮ้ยเข้าใจอะไรหลายอย่างเริ่มแบบว่าปล่อยวางแล้วแบบนิ่งได้ยิ่งได้แล้วแบบทำทุกอย่างให้มันถูกต้องที่สุดแต่เอาจริงๆการไม่แบบจับมือกับเขาไม่ถ่ายรูปกับเขาไม่ได้ทำให้แฟนคลับเราน้อยลงเลยแล้วก็มีแท็กมีอะไรบ้างครับแบบแท็กบางทีมันก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราไม่ลืมตัวเราก็จะพยายามไม่จับใครเลยใช่แต่ว่าบางทีมันไปเองอ่ะมันแบบเห็นคนยื่นมาเราก็แบบใช่ใช่แล้วได้ยังแต่ก็พยายามจะแบบว่าโอเคพอเสร็จแท็กเสร็จปุ๊บโอเคมีแอลกอฮอล์ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วมีเราเปลี่ยนตัวเพราะเราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างเงี้ยแล้วพอเราเจอหน้าเวทีอย่างเงี้ยมันบรรยากาศหรือฟีลลิ่งมันหายไปไหมครับพอเราแบบไม่สามารถแบบแท็กกันแบบตัวได้แบบเข้าใกล้ชิดได้มันก็จะรู้สึกสเปซมันเพิ่มขึ้นนิดนึงแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าจากที่มันไม่เคยมีอะไรกั้นเลยมันก็มีแล้วก็จากแบบคนต้องอยู่ติดๆกันได้เอนเนอร์จีมันก็รวมกันมันก็แย่ถามว่ามันเป็นไงสำหรับผมว่าชิลนะเพราะว่าผมแบบเล่นร้านมาทุกแบบเลยคือแบบร้านนั่งชิลร้านผับหรือทุกแทบทุกแบบเนี่ยแล้วแบบผมรู้สึกว่าพอมันห่างกันมันก็แค่แบบชิลขึ้นนิดนึงแต่ว่าเบาๆบางทีแบบบางทีนั่งหรืออะไรเงี้ยก็ผมเพลงผมเยอะมีเพลงสนุกเพลงช้าอะไรเงี้ยผมสามารถสลับมาเปลี่ยนเล่นได้ตลอดตามฟิลว่าแบบว่างานหน้างานตรงนั้นมันเป็นฟิลแบบไหนอะไรเงี้ยก็โอเคชิลๆมันก็ได้ตามมีโอกาสได้เห็นได้อ่านข่าวยังคะยังไม่เห็นแบบครับผมเห็นคนแชร์มาแต่ว่ายังพอรับรู้ข่าวแล้วคือผมใช่ผมก็รับแต่ว่าผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่แล้วผมรู้สึกว่ามันท็อกซิกผมมากเลยผมเลยรู้สึกว่าแบบผมไม่ค่อยได้อ่านอ่ะอย่างข่าวเนี่ยจริงๆผมไม่ได้เห็นเองก็มีคนมาบอกอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าพอเขาพาดหัวมาว่าเป็นแบบแร็ปเปอร์อย่างเงี้ยตัวพวกเรามันได้รับผลกระทบอะไรไหมครับ
ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้เพราะว่าเป็นรายบุคคลไปมากกว่าเพราะว่าเราก็นี่ออกมาครับคนถ้าใครไม่รู้เลยผมไม่รู้นะว่ามันเรื่องจริงเรื่องปลอมเรื่องเท็จไงคือผมยังไม่ได้ไปศึกษาลึกหรืออะไรก็เห็นแค่ผ่านๆจริงๆภาพลักษณ์ของแบบแรปเปอร์จะแบบหายไปบ้างไหมคะสำหรับข่าวนี้มันทำไม่ดีผมว่ามันไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่คืออย่ามองรวมว่าเป็นแรปเปอร์แรปเปอร์มันก็มีแรปเปอร์แต่ละคนแรปเปอร์บางคนผมก็ไม่ชอบใช่ไหมเรารวมหนอรวมไม่ได้ผมก็คือกลุ่มหนึ่งนี่คือกลุ่มผมก็แค่นี้กลุ่มผมไม่รู้เขาทำอะไรเขาจะไปอะไรผมก็ไม่ไปยุ่งกับเขาผมก็อยู่ในโซนของผมใช่กับคนที่คิดว่าอาจจะเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกอะไรเขาจะบอกไงดีอ่ะมันก็โลกโซเชียลทุกวันเนี้ยนะผมบอกเลยว่าคนมันก็คิดไปเรื่อยคนหาเรื่องให้ผมได้ทุกวันแหละถ้าเขาจะหาเรื่องอ่ะใช่ซึ่งผมเข้าใจมันแล้วผมก็ปล่อยวางผมกลายเป็นคนที่แบบไม่ค่อยใช้โซเชียลมากด้วยซ้ำใช้แต่แบบว่าเวลามีงานหรืออะไรจริงๆอะไรเงี้ยแต่อย่างพวกเราเองไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นก็ไม่มีอ่ะคือผมโสดนะผมก็แบบไม่ได้ใครขอมาฮะไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็บอกว่าผมก็เป็นคนที่แบบโสดอ่ะผมก็ไม่มีแฟนไม่มีอะไรคือผมก็มีคุยกับผู้หญิงเยอะมากบางทีนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดหรือว่าคือถ้าคุณไม่โอเคผมก็ไม่อะไรอยู่แล้วคือทุกคนมันต้องโอเคซึ่งกันและกันอย่างผมจะไปกับใครทุกคนเขาก็ต้องโอเคกับผมผมต้องโอเคกับเขาถ้าเขาบอกว่าโนผมคือโนก็จบแค่นั้นเองก็เคลียร์นี้ว่าไม่ใช่พวกเราแน่นอนไม่รู้ด้วยครับว่ามันเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรแบบชัดเจนแต่ว่าไม่ใช่ผมแน่นอนโอเคขอบคุณค่ะไปทำอะไร